ผู้ว่าพังงานำทีมเองตรวจสอบการบุกรุกตัดถนนบนเขานางหงหลังชาวบ้านร้องใช้เครื่องจักรของเจ้าหน้าที่ผ่าไม้เข้าดำเนินการจากกรณีมีประชาชนร้องเรียนและสื่อโซเชียลได้นำเสนอข้อมูลการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในบริเวณเขานางหงตำบลถ้ำทองหลางอำเภอตะปุดจังหวัดพังงาเผยภาพรถแบ็คโฮและเส้นทางที่ถูกบุกเบิกเข้าไปในพื้นที่ป่าไม้และมีการกล่าวว่าแบ็คโฮดังกล่าวเป็นของเจ้าหน้าที่ป่าไม้เองและพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่สำคัญจุดเกิดเหตุอยู่ไม่ไกลจากหน่วยป้องกันรักษาป่าตะปุดหลังทราบเรื่องนายสุพจน์รอดเรืองณหนองคายผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนายอำเภอตะปุดผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงานำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าพังงาหน่วยป้องกันรักษาป่าตะปุดและผู้นำท้องที่ลงพื้นที่ตรวจสอบตามที่มีการร้องเรียนจากการลงพื้นที่เข้าตรวจสอบพบว่าห่างจากถนนที่ใช้ขึ้นจุดชมวิวเขานางหงไม่มากนักมีการใช้เครื่องจักรขุดถนนเข้าไปในป่ากว้าง4เมตร13เซนติเมตรระยะทางประมาณ693เมตรจำนวนพื้นที่ที่ถูกแป้วถางเสียหายประมาณ1ไร่3งาน16ตารางวาจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบพิกัดพบว่าพื้นที่ที่มีการบุกรุกอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาราสูงอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบในเบื้องต้นไม่พบผู้กระทำความผิดจึงได้ตรวจยึดพื้นที่เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ร่วมกับตสจ.พังงาและฝ่ายปกครองเข้าดำเนินการเรียกสอบปากคำทุกฝ่ายรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและให้แจ้งความดำเนินคดีจากที่ได้รับเบาะแสนะครับจากการร้องเรียนกับประชาชนนะครับแล้วก็ไปปรากฏในภาพของโซเชียลนะครับเนี่ยผมพร้อมด้วยหน่วยป้องกันรักษาป่าไม้นะครับทางตำรวจจากสอบสวนกลางนะครับในอำเภอแล้วก็ทสช.นะครับก็ร่วมตรวจสอบนะครับก็พบว่ามีการบุกรุกแผ่วถางทำทางเข้าไปในเขตป่าไม้เนี่ยนะครับซึ่งเป็นเขตห่วงห้ามนะครับเป้าหมายแล้วก็คิดว่าคงจะบุกรุกไปเพื่อที่จะไปก่อสร้างหรือว่าการยึดครองพื้นที่นะครับก็เนื่องจากการร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้เราตรวจพบก่อนนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับที่เกี่ยวข้องผู้กระทำความผิดนะครับแต่การตรวจพบครั้งแรกยังไม่พบผู้ต้องหานะฮะก็คงต้องขยายผลแจ้งให้ทางสอบสวนเนี่ยนะครับเข้าไปดูขยายผลว่าพบผู้พันสันฐานหรือว่ามีรายทะเบียนลักษณะรถอะไรที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเชิญให้ปากคำพนักงานสอบสวนถึงกิโลไหมไม่ถึง600กว่าครับ600กว่าเท่าไหร่693เมตร